ผมได้ลงมาถึง 150,000 มาที่ตัวเลข 154,000 32ล้านลดลงไปประมาณ 16,000 ล้านบาทซึ่งไม่เคยมีรัฐบาลไหนมาก่อนที่สามารถปรับลดประมาณลงได้จากงบประมาณปีก่อนนอกจากนั้นในปีที่รัฐบาลอภิสิทธิ์สิ้นสุดวาระในปี54คืองบประมาณ 168,502 ล้านก็เป็นงบประมาณที่ต่ำสุดหลังจากที่รัฐบาลถัดมาเข้ามาบริหารประเทศแสดงตัวเลขนี้เห็นได้ชัดว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับได้พิจารณางบประมาณของทุกกระทรวงด้วยความเป็นธรรมตามสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาว่ามีความจำเป็นแค่ไหนอย่างไรซึ่งต้องกราบเรียนนะครับว่างบของกระทรวงกลาโหมนั้นก็เหมือนงบประมาณรายจ่ายของทุกกระทรวงซึ่งจะมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นตามผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศอยู่แล้วเนื่องเมื่องบประมาณสูงขึ้นเนี่ยงบประมาณในแต่ละปีของทุกกระทรวงก็มักจะปรับเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่รัฐบาลพิจิตรเข้ามาเนี่ยหลังมีปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยเราก็พยายามตัดงบประมาณที่ไม่จำเป็นที่จะส่งเสริมหรือกระตุ้นเศรษฐกิจออกเพื่อให้พี่น้องสามารถมีความเข้มแข็งในการที่จะต่อสู้กับปัญหาเศรษฐกิจก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากที่จะกราบเรียนว่าข้อที่จริงที่ปรากฏนั้นเป็นไปอย่างที่ผมได้กราบเรียนนะครับและไม่อยากให้มีการใช้สื่อต่างๆบิดเบือนข้อเท็จจริงโดยเฉพาะในช่วงที่มีการหาเสียงเลือกตั้งเพราะจะทำให้ประชาชนเกิดความสับสนและถ้าหากย้อนกลับไปดูตัวเลขทั้งหมดนี่นะครับในเพจของลุงตู่ตูนั้นได้นำรายละเอียดของงบประมาณกลาโหมตั้งแต่ปี2547ถึง2562มาลงและข้อมูลที่ลงนั้นเป็นข้อมูลที่เป็นเท็จทำให้พรรคประชาธิปัตย์เกิดความเสียหายเนื่องจากได้ระบุว่ารัฐบาลไหนจ่ายงบกองทัพมากที่สุดแล้วก็ได้ขีดเส้นว่าตั้งแต่ปี51นะครับเป็นสีเลือดแล้วก็มีรูปคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณตั้งแต่ปี52 53 54นะครับซึ่งทำให้เห็นว่าตัวเลขสูงกว่ารัฐบาลอื่นๆนะครับซึ่งขออนุญาตพระภิบัติขออนุญาตแถลงข้อเท็จจริงให้ทราบดังนี้นะครับ1รายละเอียดที่เพจลุงตู่ตูนนำมาเสนอนั้นนำเอาตัวเลขที่ไม่ได้รวมกับงบไทยเข้มแข็งมารวมเข้ากับงบประมาณประจำปีนะครับในการที่จะดำเนินการที่จะชี้ให้เห็นว่าตัวเลขสัดส่วนของงบกลาโหมเป็นอย่างไรปกติแล้วงบของทุกกระทรวงเนี่ยนะครับจะต้องเปรียบเทียบกับงบประมาณประจำปีและผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศนะครับจะต้องนำงบถ้าในการที่จะพิสูจน์ตัวเลขนั้นจะต้องนำงบไทยเข้มแข็งมารวมอยู่ในงบประมาณประจำปีของรัฐบาลด้วยแต่ไม่ได้เอางบนั้นมารวมทำให้ตัวเลขในส่วนของกระทรวงกลาโหมของพลเอกประยุทธ์ดูสูงขึ้นนะครับนั่นคือการตั้งใจทำให้เกิดความเข้าใจผิดและพลเอกประยุทธ์ขอเรียนข้อเท็จจริงดังนี้นะครับว่านี่คือตัวเลขที่แท้จริงที่เกิดขึ้นนะครับงบประมาณในปี52นั้นคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้เป็นคนจัดทำงบประมาณนะครับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมาเป็นนายกรัฐมนตรีในเดือนธันวาคมปี2551นั่นหมายถึงรัฐบาลคุณสมชายได้จัดทำงบประมาณปี52เสร็จสิ้นแล้วรัฐบาลอภิสิทธิ์ไม่เกี่ยวข้องกับงบประมาณปี52ใดๆทั้งสิ้นซึ่งงบประมาณปี52ก็คือตัวเลขที่ได้เห็นในกราฟสีแดงนี้นะครับรัฐบาลอภิสิทธิ์มาจัดทำงบประมาณจริงๆทั้งหมดเลยคือรัฐบาลในงบปี2553และ2554จากตัวเลขที่ให้ดูนี่นะครับเป็นรัฐบาลเดียวที่สามารถปรับลดงบประมาณของกระทรวงกลาโหมได้จากงบประมาณปีที่ผ่านมาจำนวนเท่านั้นเท่านี้แต่ท้ายที่สุดในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ได้พูดจากันแต่อย่างไรก็ตามพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันนะครับว่า
การให้ข้อมูลกับประชาชนนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริงจึงขอแจ้งไปยังเพจลุงตู่ตูนนะครับให้ถอดข้อความอันเป็นเท็จนี้ภายใน24ชั่วโมงไม่ฉะนั้นแล้วพรรคประชาธิปัตย์จะดำเนินคดีทางกฎหมายในข้อหาที่นำเอาข้อมูลที่เป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับเราถือว่าท่านอาจจะมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือท่านอาจจะไม่เจตนาก็ให้ไปดำเนินการก่อนออกจากระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของท่านเสียแต่ถ้าภายใน24ชั่วโมงยังไม่ถอดออกแสดงว่าท่านมีเจตนาที่จะเอาข้อความอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งประชาธิปัตย์มีความจำเป็นจะดำเนินคดีกับท่านแน่นอนครับ24ชั่วโมงนับจากที่เราแถลงหรือว่าตั้งแต่เขาลงก่อนนั้นตั้งแต่เราแถลงครับก็ให้เวลาเขานะครับเนื่องจากว่าอาจจะต้องมีการช่วงเวลาในการสื่อสารซึ่งวันพรุ่งนี้แหละครับวันพรุ่งนี้เที่ยงถ้าเพจตรงตู่ตูนไม่ถอดข้อความและกราฟที่อันเป็นเท็จนี้ออกก็จะมีการดำเนินคดีทันทีนะครับมีการไปลงบันทึกแจ้งความจำเป็นอะไรบ้างครับผมไม่ต้องหรอกครับก็แจ้งนี่แหละครับก็เพื่อที่จะให้เห็นว่าเจตนาของผู้ทำเป็นอย่างไรถ้ายังเมื่อทราบข้อเท็จจริงแล้วยังจะลงข้อความอันเป็นเท็จเหล่านี้อีกก็จำเป็นที่พรรคปฏิบัติจะต้องใช้สิทธิทางกฎหมายนะครับมองยังไงกับงบประมาณกลาโหมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ในช่วงของรัฐประหารของพลเอกประยุทธ์ก็แน่นอนครับว่ามันมีงบประมาณหลายตัวที่พี่น้องประชาชนเนี่ยยังมีความเครื่องแข็งใจนะครับโดยเฉพาะงบจัดซื้อเรือดำน้ำหรืองบประมาณในการจัดซื้อรถถังที่หลายคนมองว่ายังไม่มีความจำเป็นแทนที่จะสามารถนำงบประมาณส่วนนี้มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ยากจนยากไร้สามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประเทศชาติที่จะสามารถเดินหน้าได้เพราะว่าในสภาวะปัจจุบันเนี่ยเหตุการณ์การสู้รบทางทหารเนี่ยน่าจะมีความจำเป็นลดน้อยลงนะครับ